ช่วงที่ไปเรียนโทที่ไมอามี่แล้วจบมาเราทำงานอยู่ที่ไมอามี่เนี่ยเป็นช่วงที่เราได้มีโอกาสไปดูงานตามแกลเลอรี่ไปดูงานตามแกลเลอรี่แล้วก็ได้มีโอกาสไปเรียนทำจิวเวลรี่ความหมกมุ่นที่มารู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถคิดอะไรในหัวแล้วสามารถที่จะทำมันออกมาได้ด้วยมือของเราเองก็เริ่มมีความสุขกับตรงนั้นเบนเข็มเปลี่ยนไปเรียนทางด้านจิวเวลรี่แทนด้วยการเริ่มจากการดูพวกเพชรพลอยแล้วก็ไปเรียนทำจิวเวลรี่กลับมาเมืองไทยประมาณปี2005-2006ก็มาเริ่มทำจิวเวลรี่ขายเองแต่ว่ามันขายยากเพราะมันไม่มีพื้นที่ที่จะนำเสนองานที่มันจิวเวลรี่ก็ไม่ใช่อาร์ตก็ไม่เชิงสกัลปเจอร์ก็ไม่แน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มที่จะคิดว่าเฮ้ยเราควรจะต้องมีพื้นที่ที่จะนำเสนองานที่เราทำเองด้วยหรือเปล่าอัตตานี่จริงๆมันมาจากตัวหนังสือภาษาอังกฤษ2ตัวแรกของชื่อจริงแล้วก็2ตัวแรกของนามสกุลเอามารวมกันพอมารวมกันเนี่ยมันก็เกิดความหมายขึ้นมาอีกความหมายนึงว่าอัตตาเอ๊ะเรามาคิดดูถ้าเป็นในศาสนาพุทธการมีอัตตามันคือไม่ดีเนาะแต่ว่าก็มาคิดว่าเอ๊ะแต่ถ้าเกิดในเชิงของงานศิลปะการมีอัตตาหรือมีตัวตนของศิลปินก็น่าจะน่าสนใจเพราะว่าเขาก็จะได้ไม่แบบต้องไปตามเทรนด์ขนาดนั้นหรืออะไรพวกนี้ก็เลยตัดสินใจใช้คำว่าอัตตาเพื่อที่จะ encourage ศิลปินว่าถ้าเผื่อคุณมาทำงานนำเสนอที่เราเงี้ยคุณสามารถเป็นตัวของตัวคุณเองได้แล้วอีกอันนึงเนี่ยก็คือคนที่เข้ามาชมงานที่เข้ามาเลือกซื้องานที่แกลเลอรี่เนี่ยก็เหมือนว่าเข้ามาหาตัวตนของตัวเองผ่านงานที่เราจัดแสดงงานที่เรานำเสนอนะคะแกลเลอรี่จริงๆมันก็มีแกลเลอรี่หลายแบบแต่อย่างของเราเนี่ยเราเรียกว่าเป็นแกลเลอรี่เชิงพาณิชย์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็น business model แบบหนึ่งซึ่งเวลาเราทำงานกับศิลปินอย่างเงี้ยเราเอางานของเขามานำเสนอเรามีการจัดนิทรรศการให้เขามีการทำโปรโมชั่นให้เขามีการช่วยเขาขายงานพอขายงานศิลปินได้เราก็จะมีการได้แบ่งสัดส่วนกันเหมือนได้คอมมิชชั่นจากศิลปินอย่างเงี้ยค่ะภาพเพ้นภาพวาดที่อยู่บนผนังอันนี้คนจะเข้าใจง่ายกว่าแล้วคนก็จะเหมือนว่าถ้าซื้อไปแล้วเขารู้ว่าเขาจะไปติดตั้งที่บ้านได้ยังไงแต่อย่างของเราอย่างเงี้ยตอนที่เริ่มต้นเราทำงานขายงาน wearable art งานศิลปะที่สวมใส่ได้งาน jewelry ซึ่งหลายๆคนไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรหลายคนอาจจะบอกว่าเสื้อผ้าก็อาจจะใช่หลายคนอาจจะบอกว่าหมวกก็อาจจะใช่แต่ว่าในบริบทเนี้ยคำนี้มันสามารถจะแปลได้หลายอย่างแต่ว่าสิ่งที่เราพูดถึงนะตอนนี้ก็คือเป็นพวกงานสกัลเจอร์เล็กๆที่เราขึ้นมาใส่บนร่างกายเป็นในเชิงของจิวเวลรี่บางที่เขาก็เรียกว่าสกัลเจอร์ทูแวร์บางที่เขาเรียกว่าคอนเทมพอรี่จิวเวลรี่แหวนเป็นสร้อยเป็นจี้เป็นอ็อกเซสซอรี่ที่จะอยู่บนร่างกายเหมือนใช่ใช่ประมาณอย่างนั้นค่ะซึ่งเขาก็จะมีฟีลอันเนี้ยที่ค่อนข้างจะใหญ่ในยุโรปในพวกสแกนดิเนเวียเยอรมันแล้วก็เนเธอร์แลนด์ซึ่งมันจะต่างกับแฟชั่นจิวเวลรี่ตรงที่ว่างานส่วนใหญ่มันจะเป็นชิ้นเดียวอันเดียวมันจะไม่ได้เป็นเทรนด์เซตเตอร์ละมันจะกลายเป็นคนที่แบบใส่อะไรที่มันยูนิคอะวันออฟอะไคน์มันคนอื่นเอาไปหาตามก็ไม่ได้แล้วอะไรประมาณอย่างนั้นทำไมเราบอกว่ามันเป็น visual contemporary art ในมุมใหญ่ไม่ได้เราก็เลยมาเล่นกับตรงนี้แทนโดยการจัดนิทรรศการที่มีทั้งเครื่องประดับมีทั้งถ้วยมีทั้งผ้าหลากหลายมีเดียมหลากหลายมิติงานนี้เป็นอย่างนี้นะคะลูกค้าบอกขอผมดูงานเงียบๆคนเดียวเพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญในการ appreciate งานศิลปะคือเรื่องราวที่เราสร้างกับชิ้นงานศิลปะมากกว่าเรื่องราวที่ศิลปินพยายามบอกเราเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่มันออกไปจากสตูดิโอเขาแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับผู้ชมแล้วว่าจะ connect กับงานของเขายังไงเพราะแต่ละคนก็จะมีประสบการณ์ชีวิตที่ไม่เหมือนกันมองเห็นแล้วก็เชื่อมโยงเข้าไปกับประสบการณ์ส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัววัสดุเนี่ยมันมีความพิเศษตรงที่ว่าเป็นวัสดุเหลือใช้คือมันเป็นตัวลวดที่ใช้ทำความสะอาดถนนถ้าเผื่อไปที่ต่างประเทศเนี่ยเราจะเห็นพวกรถทรัคคันใหญ่ๆที่ทำความสะอาดถนนที่มันจะมีเป็นล้อหมุนเพื่อที่จะกวาดพื้นอะนะคะอันนี้คือเศษเหล็กที่มันหักออกมาจากไอ้ตัวไม้กวาดพื้นรถขยะรถกวาดขยะแทนที่จะเก็บขยะไปกับสร้างขยะเข้ามาเขาก็ไปเก็บเศษลวดพวกนี้มาทำชิ้นงานเพื่อที่จะให้ไม่มีขยะอยู่บนถนนชิ้นนี้ค่ะนี่เป็นชิ้นงานของศิลปินไทยชิริดีตันเจริญที่เมื่อกี้เราแนะนำไปแล้วนิดนึงว่าตั้งแต่เปิดแกลเลอรี่มาเนี่ยริดีก็เป็นส่วนสำคัญในการเปิดแกลเลอรี่Object Art แล้วก็เป็นงาน Wearable Art ที่ฤดีทำขึ้นมาจากวัสดุเหลือใช้เหมือนกันกินข้าวเสร็จเขาก็เอาถุงพวกนี้มาล้างแล้วก็ตากเอาไว้ครับภ
่านไปได้สัก2อาทิตย์เขาเห็นว่าถุงขยะมันเยอะมากเลยอ่ะเขาจะทำยังไงกับมันดีการบริหารจัดการขยะที่บ้านเรามันก็ยังไม่ดีพอเขาก็เลยตัดสินใจเอาถุงกระดาษเนี่ยมาตัดให้เป็นเหมือนเส้นเล็กอ่ะก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กไซส์ขนาดนั้นครับเพื่อที่จะเอามาเป็นเหมือนไหมพรมในการถักโครเชต์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปทรงรูปฟอร์มของสกัลปเจอร์ต่างๆที่เห็นตรงเนี้ยมันถูกทำมาจากถุงอาหารอันนี้คือเข็มกลัดเข็มกลัดเพราะเอาเข้าจริงๆแล้วตัวรูปทรงของมันเองก็เป็นเหมือนสกัลปเจอร์ชิ้นเล็กๆอันหนึ่งใช่ไหมคะครับแต่มันสามารถที่จะมีบริบทที่เป็นเข็มกลัดซึ่งมาอยู่บนร่างกายเราได้เข็มเนี่ยเป็นทองซึ่งเขาก็เล่นกับเรื่องมัตเทอเรียลเรื่องวัสดุด้วยว่าเอ้ยตัวเข็มคือตัวที่อยู่ข้างหลังไม่มีใครเห็นแต่มันถูกทำด้วยทองแต่ไอ้ตัวที่อยู่ด้านหน้าที่เป็นตัวนำเสนอเนี่ยมันคือถุงกระดาษที่ไอ้ถุงพลาสติกที่ถูกใช้แล้วถุงข้าวครับศิลปินขายราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยน่าจะอยู่หลักหมื่นต้นๆค่ะชิ้นนี้เป็นหมื่นเลยใช่ใช่พินารีเนี่ยทำงานเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเรื่องความเชื่อมาตั้งแต่อดีตแล้วอันเนี้ยเป็นรูปทรงที่เรียกว่า breast tupaเหมือนหน้าอกเหมือนสถูปที่เป็นรูปหน้าอกเพราะเขาพูดถึงเรื่องความเชื่อแล้วก็เรื่องของเรื่องสตรีเรื่องผู้หญิงเรื่องความเป็นแม่เขาเรียกว่า family of five ก็จะมี5ชิ้นในนี้ด้านล่างก็จะเป็นตัวตะกร้าที่ทำโดยผู้หญิงในกัมพูชาครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นงานคราฟต์จ๋าๆเลยงานที่แบบงานฟังก์ชันที่มันซื้อขายกันในตลาดที่กัมพูชาเลยแต่ว่าส่วนด้านบนเนี่ยค่ะคืองานศิลปะที่พินารีทำขึ้นมาทำจากกระดาษกระดาษสาที่ค่อยๆเอามาฉีกเป็นวงกลมแล้วก็เอามาสแต็กขึ้นมาเป็นรูปทรงขึ้นมาแล้วงานนี้ในที่สุดแล้วมันคือสกัลปเจอร์ซึ่งเป็นสกัลปเจอร์ที่มีความหลากหลายทั้งด้านบริบททั้งด้านวัฒนธรรมด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องงานฝีมืองานคราฟต์งานอาร์ตงานคอนเซปต์งานสกิลเข้ามาอยู่ในชิ้นเดียวกันเลยครับศิลปินตั้งราคาขายเท่าไหร่ครับชิ้นเซตนี้ประมาณ 600,000 นิดๆค่ะ 600,000 นี่เป็นศิลปินอินโดชื่อวีดี้เขาจะทำเยื่อกระดาษมาทำเป็นเหมือนเป็นก้อนเหมือนคอตตอนบอลอันเล็กๆเป็นลูกบอลสีที่ต่างกันเนี่ยที่เห็นนี่ก็คือเยื่อไม้ที่ต่างกันจะเป็นเยื่อไผ่เยื่อไม้อะไรก็แล้วแต่ที่เขาหาได้ในพื้นที่รอบๆอินโดของเขาเนี่ยค่ะครับแต่ละอันก็จะมีสีที่ไม่เหมือนกันเขาก็เอาเยื่อไม้เนี่ยมาสร้างเป็นสแต็กขึ้นมาก็ดีน่าเนี่ยทำงานเป็นภาพพิมพ์ผ้าจากวูดบล็อกมันเป็นสีธรรมชาติในการสร้างลวดลายพวกนี้ขึ้นมาส่วนตรงกลางที่เห็นเนี่ยจะเป็นโฟโต้พรินต์ลงบนผ้าซึ่งเป็นอาร์คายเป็นรูปเก่าซึ่งพูดถึงช่วงยุคสงครามที่ว่าทุกคนยากแค้นอะไรและยากแค้นอะไรยังไงบ้างแล้วก็ผู้หญิงมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมยุคสงครามยังไงบ้างเรื่องของประวัติศาสตร์ของการใช้แรงงานผู้หญิงแล้วก็การเนี่ยคราฟต์มันก็ยังถูกโยงว่าเป็นงานของผู้หญิงหรืออะไรพวกนี้ค่ะผ่านบริบทของงาน contemporary art ขึ้นมาเราเชื่อว่าพื้นที่ที่มีการเซตมูดแอนด์โทนมีการทำสร้างคอนเซปต์มีการจัดวางที่มันเหมาะสมกับงานของศิลปินแต่ละคนเนี่ยมันจะช่วยในการขายงานชื่อของแกลเลอรี่เองก็จะต้องช่วยศิลปินในขณะเดียวกันชื่อของศิลปินก็จะต้องทำงานของมันเองด้วยแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยคือศิลปินบางคนเนี่ยทำงานอยู่ต่างประเทศถ้าเขาไม่ทำงานผ่านแกลเลอรี่เขาทำงานขายเองอย่างเงี้ยโอกาสน้อยมากที่เขาจะถูกนำเสนอในพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งงานฉันจะต้องตั้งราคาเท่าไหร่จะต้องขายใครจะต้องไปลดราคาให้ใครไหมจะต้องไปอยู่ที่ไหนตัวแกลเลอรี่เนี่ยถ้าเกิดเป็นการทำงานกันลองเทอมเนี่ยเขาจะช่วยวางโพสิชันให้เลยว่าโอเคปีหน้านะฉันอยากเห็นงานของคุณไปอยู่ในมิวเซียมนี้นะแต่อันนี้คือพูดถึงบริบทนานาชาตินะคะบ้านเรามันยังไม่ไปถึงตรงนั้นบ้านเราวงการศิลปะก็แบบโตเร็วมากโดยเฉพาะหลังจากช่วงโควิดโตก้าวกระโดดเลยคริปโตเคอเรนซีมันมาแรง NFT มาแรงคนก็จะพูดถึงงานศิลปะในเชิงของ
การลงทุนมากขึ้นใช่ไหมคะเมื่อก่อนเนี่ยคนจะแบบเอ้ยดูงานศิลปะในเชิงของ appreciation ในเชิงของการเข้าถึงงานศิลปะมากกว่าเก็งกำไรระยะสั้นน่ะซื้อมาขายไปต่างประเทศคนที่ซื้องานส่วนใหญ่เลยนะเขาซื้องานเพื่อไปตกแต่งบ้านไปอยู่กับเขาในบ้านโดยที่ไม่ต้องคิดมาว่าพรุ่งนี้ฉันจะเอานี้ไปขายมันจะได้ราคาขึ้นไหมมันก็มีคนที่ลงทุนแล้วก็เก็บในระยะยาวแล้วก็ได้กำไรมันก็มีซึ่งเราเถียงตรงนั้นไม่ได้แต่เราส่วนตัวไม่ได้อยากให้คนทั่วไปคิดถึงงานศิลปะว่ามันเหมือนหุ้นใช่ไหมลองคิดดูถ้าเกิดสมมติว่างานเนี่ยงานสครอลอันนึงเนี่ยแสนสองคนหูยแสนสองซื้อไปมันจะคุ้มเหรอมันจะขายได้ราคาอะไรขนาดไหนอ่ะคุณลองคิดว่าคุณจะอยู่กับมัน2ปีแสนสองหาร600กว่าวันที่เราจะอยู่กับมันเนี่ยมันตกมาวันละกี่บาทเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันน้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่เราไปกินอาหารมิชลินสตาร์ตั้งหลายแบบตั้งเยอะอะนึกออกไหมแล้วเราก็เอ้ยมีความสุขกับมันได้ทุกวันเราอยากให้คนมองอย่างนั้นมากกว่าว่างานศิลปะคือการลงทุนให้กับความสุขของตัวเองมากกว่าการลงทุนเพื่อจะหวังผลกำไรในอนาคตสิ่งที่เรานำเสนอเนี่ยมันไม่มีนำเสนออยู่ที่อื่นอะคือถ้าเกิดเราไม่ทำตรงนี้คนก็จะไม่เห็นว่ามันมีงานแบบนี้อยู่ในโลกศิลปะด้วยนะได้เห็นมันแล้วเราถึงว่าอ๋อมันมีงานแบบนี้ด้วยเหรอเราหลงรักมันเราก็อยากจะเปิดโอกาสให้คนอื่นได้มีโอกาสเห็นงานที่แปลกๆไม่เหมือนกับที่ที่เขาไปดูที่อื่นเพื่อที่คาดหวังว่าเขาจะมีโอกาสหลงรักงานพวกนี้บ้างแล้วก็เอางานพวกนี้เนี่ยไปเก็บไว้ที่บ้านอะไรทำให้เราตื่นเช้ามาทุกเช้าที่ยังอยากจะทำงานอยู่เพราะว่าเรายังมีความสุขที่จะเล่าเรื่องพวกนี้ให้คนที่เข้ามาได้ฟังแล้วก็ได้คุยกับศิลปินว่ากระบวนการทำงานเขาเป็นยังไงเราอยากจะเอางานที่เราคิดว่าน่าสนใจแต่ยังไม่มีคนเอามานำเสนอที่นี่เอามานำเสนอให้คนที่นี่ดูแล้วยังมีความสุขกับมันอยู่Thank you.